สวัสดีครับทีเด็ดหวานเทียบของสเตเลวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวเกมแดงเดือดนะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่สำคัญครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเฝ้ารังนะครับพบกับผงแดงลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา3:30 บ้านเราคืนนี้นะครับแล้วก็จะมีน้องโมลี่ครับรวมถึงแอดมินซันนี่เนี่ยไลฟ์สตรีมคู่ขนานกันไปทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับโดยสภาพทีมเกมนี้ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่วมอรทัยเลยนะครับเกมนี้เอริกเทนฮาร์ครับกุนซือชาวดัตอาจจะต้องส่งวิลลี่คัมวาร่านะครับลงมาจับคู่เป็นเซนเตอร์แบ็กเล่นร่วมกันกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งราเฟลวารานและก็จอห์นนี่อีแวนนะครับประสบปัญหาบาดเจ็บจากเกมที่ปีศาจแดงบุกไปแพ้เชลซีมา3-4เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนแดนกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะส่งสก็อตแม็กโทมิเน่นะครับลงมาไล่บอลแทนคาซิมิโร่ครับและแนวรุกครับอันโทนี่ก็น่าจะโดนถอดออกนะครับพร้อมกับส่งมาคัสแรดฟอร์ดมาขึ้นเกมทางริมเส้นเหมือนเดิมนะครับข้ามาดูทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้าง นะครับนัดนี้เยอร์เก้นคล็อปมีข่าวดีก็คือจะได้วาตารุเอนโดนะครับกลับมาตัดเกมแดนกลางแล้วนะครับนั่นหมายความว่าไรอันกราเฟนแบกครับก็ต้องกลับไปนั่งสำรองเหมือนเดิมนะครับส่วนขุมกำลังอื่นก็ถือว่าเยอร์เก้นคล็อปไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผู้เล่นชุดนี้ก็ลงสนามได้ร่วมกันมาได้พักหนึ่งแล้วนะโดยเฉพาะ3ประสานแนวรุกครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวินนูเยสครับแล้วก็ลุยดิอาสก็ยังลาดตาข่ายร่วมกันเช่นเคยนะครับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมาในแดงเดือดนะครับ241นัดปรากฏว่าแมนยูผลงานดีกว่านะครับชนะไป91นัดขณะที่ลิเวอร์พูลคว้าชัยไป81นัดด้วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานในทุกรายการ10นัดหลังสุดต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดีกว่านะครับเป็นฝ่ายจิกชัยไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับก็คือชนะไป5นัดด้วยกันแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้รับรองว่าเดือดแน่นอนนะครับแมนยูเพิ่งจะเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้นะครับใน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าเกมนี้เยอร์เก้นคล็อปก็น่าจะได้บทเรียนจากเกมนั้นเยอะเลยนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่ประมาทเหมือนกับนัดก่อนนะครับแล้ววันนี้ด้วยการที่แมนยูประสบปัญหาในแผงเกมรับเราเห็นปีศาจแดงเนี่ยเสียประตูง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเกมกับเชลซีเกมนี้มิสเลย์ก็เลยมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะใช้เกมรุกที่หลากหลายนะครับเจาะเข้าทำแล้วก็บุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโรงละครแห่งความฝันครับด้วยสกอร์2-1นะครับและนี่ก็เป็นทีเด็ดหวานเจี๊ยบที่ฝากไว้1ตัวแล้วกันใครอยากดูคลิปเต็มๆครับก็ไปได้เลยที่เว็บไซต์ ole77.tv นะส่วนใครที่อยากได้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์จากครูลูกหนังแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์สตรีมฟุตบอลกับซิมเมอร์สาวสวยของเราครับไปได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ